สวัสดีครับวันนี้ต้อมจะทำผัดหมี่นะครับเรียกว่าผัดหมี่เตี้ยวนะครับหรือว่าหมี่ซั่วนะครับแต่ถ้าพูดให้สุภาพก็คือหมี่เตี้ยวนะครับจะเป็นสิริมงคลกว่าครับจะผัดตามสไตล์ของต้อมเองนะครับทานง่ายๆผัดแบบไหนมาติดตามดูกันนะครับนี่ครับเตรียมเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำตาลที่เคี่ยวไว้เมื่อวานนะครับน้ำตาลคาราเมลครับแล้วก็มะขามเปียกจากนั้นก็คือเอาเต้าเจี้ยวลงหม้อนะครับผสมรวมกับน้ำตาลและมะขามนะครับเคี่ยวไปให้รสชาติโอเคนะครับก็ลงมาใส่รวมกับหอมซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกซอยที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับผักก็มีวันนี้ใส่แครอทกับกระหล่ำปีนะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับครับแช่น้ำไว้ให้มันนิ่มนะครับตัดขั้วออกด้วยนะครับเห็ดหอมนะครับแล้วก็เทียมซอยนะครับจากนั้นเราก็เอาหมี่ลงไปลวกในน้ำสุกครับน้ำที่เราตั้งเดือดไว้ครับพอหมี่เริ่มนิ่มพอประมาณนะครับแล้วก็ตักลงมาแช่ในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะได้เส้นหมี่ที่นุ่มแล้วก็เด้งนะครับใสเนี่ยครับกระหล่ำปีเราก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสะอาดแล้วครับที่จะเตรียมลงผัดนะครับหมี่นี่เราไม่ต้องไปตัดนะครับใช้มือดึงเอาเวลามันสุกแล้วเราก็เอาลงมาแช่ในน้ำเย็นคนจีนก็จะใช้มือดึงครับเขาจะไม่ตัดเพื่อที่จะอายุยืนยาวนะครับไก่เราก็ไปต้มไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะนำลงทอดนะครับมันจะได้สุกในทอดให้กรอบเหลืองกรอบนะครับปกติผัดนี่จะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ครับลงไปผัดกับเส้นแต่ผมไม่ผัดรวมกับเส้นนะครับผมสไตล์ของผมก็คือจะทอดไก่ไว้ตั้งหากครับกินแก้มกันแล้วก็ตักน้ำจิ้มมาราดมันจะอร่อยตามสไตล์ของผมนะครับแต่เพื่อนๆจะใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปผัดเลยก็ได้นะครับเหมือนผัดปกติทั่วไปอันนี้มันทีเด็ดที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแล้วรสชาติอร่อยเนี่ยครับกรอบเลยครับเวลาเราเคี่ยวน้ำจิ้มเราก็ตั้งไฟอ่อนนะครับเคี่ยวแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเต้าเจี้ยวน้ำตาลคาราเมลหรือน้ำตาลปี๊บที่เราเตรียมไว้แล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับส่วนพริกซอยนี่เรามาใส่โรยที่หลังแล้วก็คนที่หลังครับนี่ทำน้ำจิ้มเป็น2แบบนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกถ้วยหนึ่งจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยครับนี่ครับทานได้ไม่เบื่อเลยครับวันนี้ครับจี๊ดจ๊าดเลยครับน้ำจิ้มผมทีเด็ดครับนี่ครับลงเรามาผัดกันเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปครับน้ำมันกระเทียมครับกระเทียมเหลืองเราก็ใส่เส้นลงไปผัดเลยอันนี้ใช้เส้นทั้งห่อเลยนะครับมีเตี้ยวครับใช้ทั้งห่อเลยครับนี่ใส่แครอทให้สุกก่อนนะครับผัดแครอทแล้วก็เห็ดหอมให้สุกแล้วถึงจะใส่เส้นนะครับนะครับผัดไปเรื่อยๆครับดูสีดูจากสีมันนะครับถ้าสุกแล้วมันจะสีอีกอย่างอีกแบบนึงผัดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเส้นลงไปผัดนะครับมีกลิ่นหอมออกมาแล้วครับหอมหิวแล้วครับผัดไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวแล้วก็เอาเส้นลงแล้วดูจากสีแครอทนะครับแครอทมันจะสุกยากหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็เอาไปลวกน้ำก่อนได้ครับครับตัดไปเรื่อยๆครับไฟแรงครับน่ากินแล้วกระเทียมเดี๋ยวก็เหลืองครับ
มันเป็นสูตรผัดง่ายๆครับแต่มันขั้นตอนมันก็ยุ่งยากเหมือนกันเนี่ยจะทำน้ำจิ้มเนี่ยจะทอดไก่ไว้ต่างหากแต่มันอร่อยนะครับถ้าไม่ลองไม่รู้อาหารประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับจะทำกันนะครับหรือไม่ก็เวลาเทศกาลเชงเม้งก็จะเอาไปไหว้ครับบรรพบุรุษนะครับแล้วก็เราก็ปรุงรสปานกลางนะครับจะเป็นน้ำตาลซอสฝาเขียวอะไรประมาณนี้ครับใส่ลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่ใส่เส้นลงไปแล้วครับก็เดี๋ยวก็เอาตะหลิวคลุกเคล้ามันจะใช้แรงหน่อยครับเพราะว่าเส้นเยอะแล้วก็ผักเยอะใช้2ตะหลิวเลยครับคนไม่ให้มันไหม้นะครับก้นตรงนี้เราก็ปรุงรสปานกลางนะครับเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มเด็ดๆไว้แล้วสักแค่คนคลุกเคล้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักครู่แล้วก็ใส่กระหล่ำปีลงไปนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวให้มันผักมันสลดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าไปแล้วเราก็เอาขึ้นได้ครับนี้ผักมันยังสดอยู่มันยังไม่สลดนะครับเราใช้กระพี้คนไปเรื่อยๆครับใช้ตะหลิวครับคนไปเรื่อยๆครับคนผัดไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ยังขาวอยู่นะครับเราใส่เครื่องปรุงไปด้วยนี่ครับเสร็จแล้วครับพอนี่ครับน่ากินไหมเอ่ยเพื่อนนี่ครับไก่กรอบที่เราทอดไว้นี่ครับนี่ครับผักจะสลดแล้วแต่ก็มีความกรอบไม่ถึงกับเหี่ยวแห้งอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะน่าทานนี่ครับกินแก้มกับไก่ทอดนะครับอร่อยเลยครับแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มไม่ว่าจะชอบซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับนี่ครับมีความแซ่บเผ็ดมีเปรี้ยวหวานเผ็ดครับ3รสเลยครับแซ่บอีกตักราดในเส้นนะครับแล้วก็คลุกเคล้านัวเลยครับแล้วก็ใช้ไก่ตักมาไว้บนจานกิน